ข่าวมินายที่คือฟุตบอลไทย by HE Style ประจำวันที่12กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของที่คืนวันนี้กันเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงที่คืนวันนี้ปิยพงษ์ตอบชัดเจนโอกาสทีมชาติไทยลุยฟุตบอลโลกปี2026หวังเปลี่ยนเป็นยุคของมาดามแป้งเต็มตัวนะโดยทีมชาติไทยยุคของมาดามแป้งอิชิอินำทัพยังมีโอกาสฟุตบอลโลก2026อยู่นะซึ่งปิยพงษ์ผิวอ่อนกองหน้าตำนานทีมชาติไทยเชื่อว่าโอกาสไปฟุตบอลโลกปี2026ของทางด้านทีมชาติไทยยังคงไม่ปิดโอกาสหลังได้มาดามแป้งนพันธ์ล่ำซำเข้ามานั่งตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ครั้งนี้และก็มีทางด้านของมาสดาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นนำทัพอยู่เช่นเดียวกันไทยจะไปบอลโลกยังไม่ปิดกั้นต้องเจอการเกาหลีใต้ไปกลับแล้วก็เจอกับทางจีนและก็สิงคโปร์ด้วยฉะนั้นฟุตบอลอีก4นัดเปิดกว้างอยู่แล้วโดยเฉพาะหลังทางเอเชียนคัพเห็นถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นเก็บตัวเป็นแค่7วันแล้วไปเล่นที่กาตาร์อีก20วันอิชิอิทำได้ขนาดนี้ถ้ามีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเชื่อได้เลยว่าอย่าไปปิดกั้นโอกาสในการไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรายการต่อไปในครั้งนี้นะครับแต่ผมเป็นนักว่างานนี้ทางด้านของปิยพงษ์พีอ่อนบอกว่ามีโอกาสแน่นอนนะฮะแต่ขอให้ทุกคนนั้นทำเต็มที่และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าปิดกั้นกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับดุเดือดเลยนะเมื่อนายกเทศมนตรีแดกรูลั่นต้องปลดแจ็คเก็ตคริสต์มาสในครั้งนี้ให้จงได้ยังคงเป็นกระแสเรียกร้องให้ทำการปลดฉลามขาวเจเกนคริสมันอดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีให้พ้นตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเกาหลีใต้หลังจากที่ไม่สามารถจะพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรายการเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์ได้โดยรอบรองเนี่ยบอกได้เลยนะว่าพ่ายกับทางด้านจอร์แดนไป0-2ก่อนหน้านี้มีคนดังในประเทศเกาหลีใต้ออกมาแสดงความคิดเห็นคล้ายๆกันนะว่าควรจะปลดล็อกในครั้งนี้โดยล่าสุดทางด้านของฮอนจุนพโยนายกรัฐมนตรีนะฮะเทศมนตรีเมืองแดกูออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันบอกว่าสมาพันธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้ควรที่จะปลดฉลามขาวเจเกนคริชมันอดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีเพราะทำงานได้ไม่ได้ตามเป้าหมายและที่ผ่านมาทำงานเหมือนพาร์ทไทม์ไม่เต็มที่กับการรับบทบาทโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้เลยแม้ว่าสัญญาจะเหลือถึง2ปีครึ่งก็ตามแต่ถ้าดูจากความสามารถจากการเป็นโค้ชแล้วอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ส่วนเงินชดเชยในสัญญาที่เหลืออยู่2ปีครึ่งซุงมองกะยูประธานสมาพันธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้ควรจะใช้เงินส่วนตัวจ่ายนะเพราะเป็นคนตัดสินใจเซ็นสัญญากุญซือรายนี้เข้ามาที่สำคัญแล้วเจเกนคริสบันนะฮะอดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีในการทำงานเฮดโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ทำงานเหมือนไม่ให้เกียรติเพราะว่าจะมาเฉพาะช่วงของการแข่งขันเท่านั้นที่เหลือใช้เวลาอยู่ต่างประเทศซึ่งถ้าเป็นแบบนี้กุนซือสินชันชาติเกาหลีใต้หลายคนก็มีดีไม่แพ้กันควรจะเลือกโค้ชเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นปาร์คคังซออดีตโค้ชเวียดนามหวังซงฮงโซกวังแบรมาทำหน้าที่แทนทีมชาติในครั้งนี้แทนนะซึ่งอดีตที่ผ่านมาฮองจุนพโยนายกเทศมนตรีเมืองแดกูที่บริหารทีมฟุตบอลกียองนำเอฟซีเคยไล่โค้ชออกและก็โดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาที่เหลืออยู่แต่การต่อสู้ในครั้งนั้นฮองจุนพโยและก็สโมสรเป็นฝ่ายชนะเพราะมองว่ากุซือประธานการนั้นทำผิดเงื่อนไขสำหรับทีมชาติเกาหลีใต้มีคิวลงทำศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชีย2นัดในช่วงเดือนมีนาคมปี67โดยวันที่21มีนาคมพบไทยนัดเย้าและ26มีนาคมพบไทยนัดเยือนในครั้งนี้เป็นในว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนะครับอะไรยังไงกระหึ่มเวทีโลกเมื่อฟ้าและก็เดียคู่แบดมินตันหญิงไทยเต็งคว้าเต็งแชมป์ผงาดคว้าแชมป์กันอีกครั้งเป็นครั้งแรกในหน้าประสาทนะโดยงานนี้ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยนะฮะเมื่อการแข่งขันแบดมินตันรายการลีหนิงศรีลังกาอินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์2024หัวหน้าทัวร์นาเมนต์ระดับอินเตอร์ชาเลนจ์ที่เมืองเก่าประเทศศรีลังกาประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศฟ้าพิชามนพัชรพิสุทธิ์หลินกับทางเดียนัทพัฒน์สุกรัตคู่มืออันดับ210ของโลกในครั้งนี้พบกับทางด้านของบรุษเทพาราแพนด้ากับทางด้านสเวนทพานาแพนด้าเต็งแชมป์ของรายการจากทางอินเดียโดยปรากฏว่าพิชมนพันพิสุทธิ์สินนะฮะแล้วก็นัทพัฒน์
สุกรัตคู่แบดมินตันหญิงไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งหวดเอาชนะเต็งแชมป์จากอินเดียไป2เกมรวด21-12 21-14 ประกาศคว้าแชมป์หลีหนิงศรีลังกาอินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์2024ไปครองที่สำเร็จถือว่าเป็นความสำเร็จของแบดมินตันไทยในการคว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เลยทีเดียวนะเป็นว่างานนี้บอกได้เลยนะว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกใบนี้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับเจอกันคลองเตย8ปี15เกมที่ห่างหายนายกแป้งจัดให้สิงห์กิเลนเจอกันโดยการที่ย้อนกลับไปในช่วงปี2016หรือพ.ศ. 2559นับว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าเราได้มีนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่นั่นก็คือบิ๊กออสพลเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอย่างที่ทราบกันดีเวลาล่วงเลยมาแล้วถึง8ปีกับการเป็นคงเบ้งยาวนานกว่าถึง2วาระก่อนจะส่งไม้ต่อให้ว่าที่นายกบอลหญิงไทยคนแรกของไทยมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำถึงกระนั้นในปี2016ยังเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนกฎการเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกมาจนถึงปัจจุบันเพราะเกมระหว่างสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีและก็กิเลนพยองเมืองทองห้ามให้มีแฟนบอลทีมเยือนเข้าชมเกมการแข่งขันโดยเด็ดขาดเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากปี2014และ2016โดยเฉพาะเหตุการณ์ในปี2016นะฮะแฟนบอลทั้ง2ทีมก่อเหตุวิวาทกันในศึกเกมศึกโตโยต้าลีกคัพรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนาม SCG Stadium ปัจจุบันเป็น Thunderdome Stadium แต่ด้วยความร้อนประอุของแฟนบอลทั้ง2ทีมที่อาจปะทะกันขึ้นได้ทุกเมื่อทำให้มีมาตรการการเด็ดขาดที่จะใช้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเมืองทองและก็การท่าเรือคือสั่งห้ามแฟนบอลทีมเยือนเข้าสนามในครั้งนี้โดยมาดามแป้งที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเป็นแม่ทัพสิงห์เจ้าท่าตั้งแต่ปี2015ฐานะประธานสโมสรรับรู้เหตุการณ์ระหว่าง2สโมสรมาโดยตลอดหากนับกันแล้วก็นะฮะกว่า8ปีที่แฟนบอลทั้ง2ทีมไม่ได้เจอกันหรือเจอหน้ากันรวมแล้วทุกรายการกว่า15เกมปี2017เมืองทองแพ้การท่าเรือ2-3 2017การท่าเรือเสมอเมืองทอง1-1 2018การท่าเรือชนะเมืองทองไป2-0และปี2018การท่าเรือแพ้เมืองทองไป2-3ปี2019เมืองทองแพ้การท่าเรือไป1-2ปี2019เมืองทองแพ้การท่าเรือไป1-2และปี2019การท่าเรือชนะเมืองทองไป2-0ในครั้งนี้ปี2020นะครับเมืองทองแพ้การท่าเรือ1-2ปี2020การท่าเรือชนะเมืองทองไป2-0ปี2021เมืองทองชนะการท่าเรือไป2-1ปี2021การท่าเรือชนะเมืองทองไป1-0ปี2022เมืองทองชนะการท่าเรือไป2-1ปี2022เมืองทองเสมอการท่าเรือ0-0ปี2023การท่าเรือแพ้เมืองทองไป2-3และปี2023เมืองทองแพ้การท่าเรือไป1-3จนล่าสุดเมื่อยุคสมัย8ปีของบิ๊กออสสิ้นสุดลงคนที่มารับช่วงต่อ นั้นคือมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำอดีตท่านประธานสโมสรการท่าเรือ FC และอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยที่ได้รับคะแนนโหวตแบบไร้คู่ต่อก่อนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้ว่าที่นายกบอลไทยต่อสายตรงเคลียร์ใจกับคุณรวิโลทองบิ๊กบอสใหญ่ของเมืองทองจนทุกอย่างถูกปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยกฎดังกล่าวถูกทำลายลงแฟนบอลทั้ง2ทีมเตรียมเผชิญหน้ากัน14กุมภาพันธ์นี้วันแห่งความรักการท่าเรือกับเมืองทองและเจอกันที่สนามแพสสเตเดียมแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาจจะยังไงงานนี้กกต.รับรองผลเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลเตรียมที่จะส่งเรื่องต่อกกต.นะโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมอุปนายกสมาคมกรรมการกลางและก็องค์กรคณะตุลาการในวาระการดำรงตำแหน่ง2517ถึง2571เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งอาศัยอำนาจหน้าที่สิทธิ์และก็ข้อ 5.2 แห่งระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทำการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกแต่งตั้งนะฮะตามตำแหน่งดังต่อไปนี้1สภากรรมการตำแหน่งนายกสมาคมนางนพพรรณล่ำซำ2สภากรรมการตำแหน่งอุปนายกสมาคมนายอรณพสิงห์โตทองนายอติศักดิ์เบญจสิริวรรณดร.ชันวิทย์ผลชีวินนายวิรักษ์โหลทองนายประวินพิรมภักดี3สภากรรมการตำแหน่งกรรมการกลางนางสาวกิษยาผู้มงคลสุริยานาวากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีประวิตรพลตำรวจโทสำราญนวลมานาวาโทนายแพทย์พรเทพมหามณีนายมิติติยภัยรัตน์นายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลนายประมวลชัยนบสุวรรณวงศ์นายทรงเกียรติลิ้มอนุรักษ์ดร.นภัสสนันท์พันนิพา
นายธนวัฒน์นิติกาญจนานายอนุรุธนาคาสายและก็นายกุดันสุขุมานนะครับผมเป็นได้ว่างานนี้รองรับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะรอเจ็บอากาศจะเป็นทางการอีกครั้งในครั้งนี้ไม่เกิน30วันและนี่ก็เป็นทาวมิดไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่12กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ